ค่ะก็ตั้งแต่ที่ได้เริ่มการติดต่อนี่นะคะพี่สันก็โทรมาว่าทางบริษัททางเอ็กแซกก็จะมีโปรเจกต์แบบนี้นะอยากให้นุ่นมาแสดงรับเชิญอยู่ในเรื่องได้ไหมอะไรเงี้ยนุ่นก็บอกไปว่าแสดงฉากเดียวนุ่นก็รับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้อ่านบทแล้วเนี่ยโหคือนุ่นได้บทแบบสมมติถ่ายพรุ่งนี้นุ่นได้เย็นนี้อะไรเงี้ยก็บทมันก็จริงๆมันค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าจะง่ายก็ง่ายเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่เคยมีน้ำตาแต่อันเนี้ยมันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราร้องเพลงและมันมีเรื่องของจิตใจข้างในเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนุ่นก็เชื่อว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในใจของทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับนุ่นเองเนี่ยตอนที่มีการย้ายพระศพอะไรเงี้ยนุ่นก็มีโอกาสได้ไปอยู่ณตรงนั้นด้วยนะคะก็ได้เห็นแบบคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ได้มาร่วมรับเสด็จกันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกของตอนที่ว่ารอส่งเสด็จพระองค์เข้าวังความสุขจำได้ว่าสวดมนต์แล้วก็ถวายค่ะนุ่นเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังสวดอภิธรรมด้วยใช่ค่ะได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบพระบรมศพค่ะความรู้สึกยังเต็มอยู่ค่ะตอนนั้นค่ะก็ยังจดจำทุกความรู้สึกภาพที่เห็นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในใจตลอดส่วนตัวเราเติบโตมากับเรื่องราวของพระองค์ท่านเยอะแยะมากมายเลยคือนุ่นเชื่อว่าในยุคแบบนุ่นนะคะก็ตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่เปิดข่าวพระราชสำนักเนี่ยนุ่นเชื่อว่าทุกบ้านก็คงได้ดูกันแล้วก็มีโอกาสได้เห็นคือภาพเหล่านี้ไม่รู้สึกว่ามันแปลกตาไปก็รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่คุ้นชินต่างๆนะคะก็สำหรับในณตอนนี้เนี่ยนุ่นก็มีโอกาสได้อ่านประวัติมากขึ้นเป็นเรื่องราวของในหลวงพระราชินีมากขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโหท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะแล้วก็ครั้งนึงก็เคยไปถ่ายรายการที่สวิตค่ะก็เป็นโรงเรียนที่พระองค์ท่านได้เรียนได้เข้าไปห้องเรียนได้เข้าไปห้องนอนก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าอุ๊ยครั้งนึงเรามีโอกาสที่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นที่ท่านพระองค์ท่านเคยอยู่ด้วยค่ะมีโอกาสได้ถวายงานในวังไม่เคยค่ะแต่นุ่นก็ถือว่าการที่ได้การเล่นละครหรืออะไรที่เป็นการแบบทำให้คนรักกันอะไรเงี้ยนุ่นว่ามันก็เป็นการถวายความดีอย่างหนึ่งนะคะถึงจะเรื่องอะไรมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีนุ่นเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าคนดีคืออะไรต้องทำอะไรบ้างมันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของความพอเพียงคือแต่ละคนก็จะมีความพอเพียงที่ไม่เหมือนกันบางคนจะบอกว่าพอเพียงคือนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่นุ่นก็จะรู้ว่าสมมตินุ่นมีรายได้1,000บาทนุ่นควรจะใช้เท่าไหร่อย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กค่ะเห็นพี่นุ่นก็ได้เอาห้องน้ำไปบริการประชาชนด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วทำไมอยากที่จะเทใบสำหรับท่านประธานประชาชนอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็มีอนานำรถห้องน้ำเนี่ยไปให้คนที่ไปกราบหรือคนที่ไปแถวๆนั้นได้มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยมีที่เข้าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยสะดวกในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ค่ะหลังจากนี้นะคะยังอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ยังค่ะค่ะก็มีละครเรื่องนี้ค่ะที่อยากให้ทุกท่านได้ชมค่ะว่าเป็นจุดรอรอเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอะไรให้เราบ้างครับนุ่นรู้สึกว่าเป็นพลังชีวิตไม่ใช่แค่นุ่นนะคะทุกคนอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนึงนุ่นรู้สึกว่านี่มันเห็นความสามัคคีของคนไทยอ่ะเห็นว่าคนนั้นคนนี้มีน้ำใจช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละความกลมเกลียวของคนไทยมันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่แบบละครที่นุ่นเล่นพิศวาสอะไรเงี้ยมันก็เป็นละครที่มันเหมือนแบบทำให้คนรักกันด้วยอย่างภาพที่พี่นุ่นถ่ายชุดไทยที่เราอาจจะวางคือภาพอะไรที่เราเลือกโพสตอนนั้นไปร่วมงานของ233ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็ได้ไปรำตรงสนามหลวงค่ะเป็นการแสดงตรงนั้นแล้วก็ช่วงระหว่างที่จะไปเปลี่ยนชุดนางสีดาอีกชุดนึงก็เลยแบบขอไปถ่ายรูปหน่อยเลยค่ะก็เลยแบบลงไปถ่ายเนี่ยค่ะคือจริงๆปกติเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งในช่วงนะโอกาสแบบนี้เนี่ยค่ะก็ทุกคนก็ตั้งใจที่
ตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อถวายให้ในหลวงด้วยค่ะพอย้อนไปมาที่เข้าไปจากพระบรมศพนี่คือนะฮะเราไปกับที่บ้านนะคะโอเคค่ะอย่าเลยพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นตรงนี้ได้ค่ะพี่นุ่นพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นรบกวนต้องพี่นุ่นต้องการต้องมีเลยจ้ะพี่นุ่นค่ะตรงนี้ได้ค่ะพี่นุ่นพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นค่ะ